ที่ต้องมาท่วมนองเมียมาสนองจองจำความทุกข์พี่ได้ดื่มเหล้าเมายามีชู้ซ่อนอยู่เคียงกายมั่วสุมก่อกุมเล่นไพ่สุดซึ้งใจมายดีโอ้เมียเอ๋ยน้อเมียข้าทำให้ขายหน้าและเสื่อมเสียอุตส่าห์อดตาหลับขับตานอนหาเงินเป็นฟอนส่งลูกเมียกลัวเมียจะหิวกลัวลูกจะโหยใจเจ้ากลับโรยสิ้นเยื่อใยผัวยอมน่าลำบากกายพายพอมาอดอยากหน้าก็ยอมเพื่อจอมใจแต่เมียไม่คิดจิตไม่ตรองแต่เมียไม่คิดจิตไม่ตรองแอบเอาชู้มาครองลืมสามีใจเจ้าช่างดำทำได้ลงคอเห็นชายชู้รูปหลอกก็ลืมชั่วดีลืมผัวเคยผูกลืมลูกเคยมีดุดสายเลือดกากีพูดผีใจมันโอ้ว่าลูกให้เขามีสุขบนผูกฝันหวานขึ้นสูงวิมานอันชิมพีปล่อยเขาดีกว่าณลูกอย่าห่วงเขาเลยคนไม่รักดีขาดเขาเราอยู่เรามีพ่อจะยอมเพียงสร้างตัวตนถึงตัวจะจนถึงตัวจะจนแต่ไม่จนน้ำใจเส้นทางกว้างใหญ่คงไม่ทัดสนสายใยพันผูกเลี้ยงลูกสร้างตนนะก็จะยอมทนเพื่อลูกงังยางโอยโดยลมก็เย็นเ
ะบัดนะระหอยโหยพระพายก็พัดนะสะบัดโบยน้ำค้างก็โปรยลงปรางปรายเสียงยอดโซนสะบัดลมมาสู้สาตรมมาหรือทายาไอเสียงลมกลวนมาแต่ไกลเหมือนเตือนให้เราจากกันแม่ชื่นใจกันดานเป็นลูกชาวนาอุ
วดเนนมาตั้งแต่เด็กหัดเทศหัดแหล่มาตั้งแต่เล็กนักธรรมเอกสอบผ่านอายุอานามย่างเลขสามกว่ากว่าบวชพระแล้วหนึ่งพรรษาศึกมารับจ้างทำควันได้เป็นนักร้องได้สมปองสมมาตรได้เพลงดีตีตลาดสร้างประวัติศาสตร์สืบสานเรื่องคู่ครองขอตอบน้องแน่ๆเคยจมปลักรักรอแร่จนแทบแก่ไม่ทันโง่เง่างมงายวุ่นวายเววาเหตุลาบความรักหวือหวากิเลสตัณหาแทบตายด้านส่งยิ้มหน่อยอย่าทำใจน้อยหน้ามองที่ร้องมานานแล้วหนอต้องขอลาแฟนยิ้มรับพี่หน่อยสักร้อยหุ่นอย่าลืมทศพลหิมมาพานนอน
นอนนอนนอนน้องนอนนอนนะชายจะกกนอนนอนนอนน้องนอนนอนนะชายจะกล่องเอ็นดูอุ้มชูออมชอมปลอดกายละสิให้พายให้พร้อมเด็ดดึงดมดอมไตตอมติดตามแม่ยอดยาว่าดวงยี่วาจะพาน้องยาขึ้นคานหามเฮลเอาเฮลเฮลจะพาน้องนุชละเที่ยวพุทธทบาทกระวีกระวาดขึ้นเขาลงถ้ำเฮลเอาเฮลเฮลชักชวนนวลน้องละปิดทองไหว้พระอีเล่เห็นพังทั้งวันยันค่ำเฮลเอาเฮลเฮลแล้วพาหน้ามนละดูคนดูดูลิงดูข้างบางชะนีแมวนั่งเฮลเอาเฮลเฮลดูนกดูหนูนะดูปูดูปลาดูมีดูหมาละดูป่าดูถ้ำเฮลเอาเฮลเฮลลิเกดนตรีละของตรีฟูฟ้าดูหนังขายยาละเด้อดาดื่มดำเฮลเอาเฮลเฮลเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจะให้น้องยาขี่คอเป็นม้าให้น้องหอกะลีกะลอร้องรำเฮลเอาเฮลเฮลขึ้นรถลงเรือลับขึ้นเหนือล่องใต้อยู่ทัดเมืองไทยเที่ยวได้วันยังค่ำเฮลเอาเฮลเฮลถ้าน้องเหนื่อยนักละหยุดพักสักนิดโรงแรมจิ้งรีดนะรองรับงามคำเฮลเอาเฮลเฮลแม่คนสวยเออแม่คนสวยเอ้ยล้านตามเคยของพี่ชวนเล่นจำจีกันที่ท่าน้ำเฮลเอาเฮลเฮลลงเล่นระเหิดนะว่าเปิดสมองตอนหาในคลองมันยกล้องคุ้มช้ำเฮลเอาเฮลเฮลสู่สาบริสุทธิ์นะดำผุดดำไว้กลัดกันถูกที่ไกลกับแม่งามคำขวัญแม่ถอดแหหาคุ้งตระเวนเก็บผักบุ้งกินกับส้มตำเฮลเอาเฮลเฮลแล้วขุดปลาไหลเนอเอาไปต้มเปรตแกงส้มผักกระเฉดผัดเผ็ดนะปูดำเฮลเอาเฮลเฮลไล่จับปูนาน่าเอามาทอดกรอบผมหอยกาบของชอบเอามายำมาก็สักชามเฮลเอาเฮลเฮลแล้วหล่นปลาามาสักหม้อมะละกอบางช่อผัดใบยอก็สักกำเฮลเอาเฮลเฮลหุงข้าวแฉะนะเออสุกสุกก็ดิบดิบกรุบกรุบกริบกริบนะรีบมั่มรีบมั่มเฮลเอาเฮลเฮลอิ่มมีพรีมันเออด้วยกันสองคนชวนน้องหน้ามนนอนแต่หัวคำเฮลเอาเฮลเฮลกระท่อมผูกผูกนะเออหลังคาบุฟ้าผนังด้วยยักษ์ใหญ่สีดำเฮลเอาเฮลเฮลหลังคามุงจากละขี้ฟากไม้ไผ่เอิงมาแงนหลังใหม่ปลูกให้งามทำเฮลเอาเฮลเฮลปูฟางตางข้าวเอาไว้แทนปูจะได้ไม่เจ็บหน้ากระดูกไม่ถูกต่อตำเฮลเอาเฮลเฮลจะร้องเพลงขับนะจูบจับงามปลอดอกกายกายกอดอ่อนออดรวนคร่ำเฮลเอาเฮลเฮลแม่หมูในอวยเอ้ยหมูในอวยเอ้ยละตามเคยของชายเรามี
ของตายรู้ใจขาประจำอายครูไม่รู้วิชาอายครูไม่รู้วิชาคืนอายภรรยาจะอดแต่ผ้าเล่มงามแก้วกัลยาขวัญตาของพี่ดูหรือใจนารีไม่มีใครเปรียบปานยอมตายพลีรักนี้เป็นพยานสาบานไม่กลับกลายรักลวงไม่ห่วงรักเจ็บใจหนุ่มนักจึงลาตายโดดขาฉันฉีพลันมาลายเสียดายจริงเอื้องดองสักไม่รู้จักรักษาตัวมัวลุ่มหลงเมื่อหลงเดินทางผิดชีพปริดโปร่งที่ยืนงงตะลึงแลแก่ไม่ทันฝากรักแท้แน่นักสลักหินคนแล้วก็นายไม่จีรังทำไมนะหนุ่มอย่างพี่น้องนี้ไม่ชอบไม่เคยอีนังคำขอบเหลียวแลบ้างกลับลงเสน่ห์คนโกโมให้ฟังพอเห็นลิศผิดวังนั่งช้ำใจว่าเอื้องเอ๋ยจงฟังอย่าเริ่มหลงเล่นรักชักนิยายสงบเสงี่ยมเจียมกายรักกับกายอย่าไปหงสงสักรักรูปหล่ออย่ารักที่นี้พอนะเอื้องจ้าจงรักตนเป็นที่พึ่งเมื่อถึงเวลาไม่ต้องกินน้ำตาให้ตรมตรอมThank you.
ว่าโอ้โอ้ผมขออวยพรเมื่อตอนสิ้นปีแฟนเพลงน้องพี่จงมีสุขใจให้ท่านโชคดีอย่ามีโศกเศร้าแฟนหนุ่มแฟนสาวทั่วทั้งเมืองไทยคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายหน้าคุณนายให้สมเจตนาอายุจงมั่นขวัญเอ่ยจงยืนอายุจงมั่นขวัญเอ่ยจงยืนวันนะสดชื่นผิวผ่องโสภาส่วนสุขขังให้ท่านสุขพีชั่วนาตาน่าขอให้สุขเริงร่าให้สุขเริงรื่นชุ่มชื่นอุราแฟนเพลงทั่วหน้าให้อยู่ร่มเย็นพลังกำลังเงิกพลังกำลังให้วิไลเลิศให้สุขประเสริฐนิราศเห็นทุกคืนทุกวันให้ท่านวางเว้นให้พ้นขอเข็นคุณเครื่องระคายทุกโศกนานาอย่ามากล้ำกลายให้ผ่านเลยไปอย่าได้ทุกตรมให้รวยเงินล้านทั่วเขตนิคมมีคู่เกี่ยวแขนมีแฟนไว้ชมสรรพสิ่งโสมมอย่าได้ผ่านเข้ามาจบแลพรของผมพดสะพนแฟนเพลงทุกคนขอลาก่อนนะให้ท่านร่ำรวยมั่งคั่งโภคาเพราะหมดเวลาต้องขอจอระรียังไม่เชื่อไม่มีหนอเนื้อ
ันผิดตำรามีมามากมายพอรู้เดียงสาบิดาโปรดประอานหัดเรียนหลักเขียนอ่านวิชาทั้งหลายปรีชาสามารถฉลาดกระไรพระองค์จำได้ไม่รอบรู้ตำราพออย่างโตใหญ่เริ่มเข้าไว้นมมารูปทรงภาคภูมิไว้นมสิบห้าก็เกิดนวิบัติเทวทัตมาเข้าเฝ้าราชาตำหนักชั้นในเทวทัตนะอาศัยพระองค์ไว้ยาวปัญญาละก็เบาแถมไรเดียมซายุยงอาชาติหวังลาภยศเงินตราอาชาตินานาก็ลงงมงายแล้วก็ยุยงองค์มาปุกมาราจงฆ่าบิดาเสียให้ตักใสจะได้นั่งแผ่นทองและจะได้ครองกรุงไตรจะได้เป็นใหญ่หนึ่งในภาราพระองค์อ่อนวัยยังไร้ความคิดไม่รู้ถูกผิดเชื่อเทวทัตว่าเห็นดีเห็นงามไปตามวาจาคิดข้าบิดาทรงเห็นว่าดีวันหนึ่งเข้าเฝ้าเจ้าพิมพ์มาพิสารก่อนอาวุธสั้นนะในเสื้อแพรสีถึงท้องพระโรงก็วิ่งตรงรีจะล้างชีวีสมเด็จบิดาทหารหลายหมู่ก็ครูเข้ากันนะพบอาวุธสั้นซ่อนกันในผ้าแล้วทูลบอกพิษนะพระปิงตุลาจึงมีวาจาละตรัสถามออกไปเจ้าคิดข้าพ
าชาติศัตรูหลงครูเชื่อคำคำแนะทำนำเทวทัตนี้หาทางประหารผลาญชีวิตร้องหาวิธีให้ค่อยค่อยตายจึงสร้างผู้คุ้มบอกข้อสำคัญห้ามนำอาหารเข้าไปส่งให้อาหารหวานข้าวห้ามนำเข้าไปใครนำไปให้จะลงอาญาฝ่ายองค์มารดาอาดูนฤดีฝ่ายองค์มารดาพระชนนันนีน้ำเนตรน้องนาคราวนี้แหละนอละที่ต้องมอระนานางทรงโศกาเกลือกสิ่งกายนางเข้าไปหาแล้วสอนอาหารในกระเช้านั้นแล้วนำไปให้ได้สองสามวันนาทานจับได้จึงเปลี่ยนอุบายและแบบใหม่ที่มีปั้นข้าวเป็นก้อนซ่อนในมวยผมเชิญรับแก่ลมในผมน้องนี้ผู้คุมจับได้ยักย้ายวิธีบทข้าวอย่างดีเอาใส่รองเท้าเข้าไปผู้คุมล่วงรู้นางแสนปวดร้าวห้ามใส่รองเท้าตรวจทั่วหัวท้ายเจ้าพิมพ์มาพิสารทรงทราบซึ้งใจโอ้โอ้สามวัยไม่เคยทิ้งกันนะพอขาดอาหารให้แสนคืนคมจึงเดินจงกรมกันในคุกนั้นพระสำเร็จโสดาแม้ไม่ได้ทานในเรื่องอาหารก็ไม่กังวลอาชาติศัตรูพอรู้ข่าวมาละตรัสสั่งเสนาให้ทราบนุตนท่านจงไปกรีดกรีดเสียด้วยมีดโกนนะกรีดบาดล้างบนองค์พระบิดาเสนารับสั่งกลับหลังเร็วไวแล้วจึงเข้าไปพร้อมด้วยมีดผมกล้ากรีดบาดล้างบนนะองค์พระราชาสุดเวทนาเสียนี่กระไรเขากรีดมีดแล้เจ็บแย่แสแยงเขากรีดมีดแล้เจ็บแย่แสแยงเลือดหลั่งไหลแดงลูกทำพ่อได้เจ็บเสียวใจสั่นสะท้านทั้งกายแผลยาวลึกใหญ่หมดทางเยียวยาสุดแสนเจ็บแสบปวดแปลกสองเท้าทนดิ้นรนไปมาโออนิจจาอนาถหัวใจหอยหิวนิ้วหน้าผวาผวังคร่ำครวญร้องครางหมดทางแก้ไขคุกเข่าลงI'm not afraid of the dark.
ะขอตาทกยกนิทานโบราณาการปรำปรากรสัตตวัดของพระศาสนาของพระสัมมาสัมโพธิญาณเมื่อครั้งกระโน้นมียายคนหนึ่งแกเกิดก่อนถึงบรมการเมื่อผัวแกตายแกเป็นไม้มานานแกมีลูกหลานมากมายหลายคนตั้งแต่ผัวตายต้องทอกายกระเสือกกระสนหากินเลี้ยงลูกรับทุกเหลือทนแดดกล้าหนาฝนไม่เลือกเวลาบุญทานไม่ทำสร้างกรรมไม่เคยทำกิจในพระศาสนานับวันเดือนปีไม่มีเวลาแค่ทำปานาบาปนะจริงๆผีปลาเข้าสิงขาดความตริตรองปลาเล็กปลาใหญ่สุ่มได้ไม่รอกุ้งหอยเต่าปลาแกจับมาเป็นกองเกล็ดปลาสักสองก็สามสี่เล่มเกวียนฝ่ายอัมมารินเกกปินสวรรค์ได้แหวกวิมานมองขะเม้นตรวจดูสัตว์โลกชะโงกแลเห็นโอ้ยายเนื้อเย็นแกไม่รับกายาหลังขดเข้าคอหลังงอจนงอมแกยังไม่ยอมจะทำใบยาหาตุ่มตะคองเที่ยวท้องจับปลาอยู่ตามน้องนาหากินเรื่อยไปจำเราน่าจะต้องช่วยเตือนสติให้แกเลิกบุรีในทางชั่วร้ายจึงแปลงเป็นพระสะมณะชีพระยิงเดินเฉียดไปใกล้ๆที่ริมหนองนาส่วนยายเข้ามัวเมามุ่นมุกในพิสุทธิ์ที่ทรงตาซาปลาช่อนติดสุ่มแกจับกุมขึ้นมาหักคอเสียต่อหน้าองค์พระหลวงชีแทนที่ใจต่อชายจีวรยังกลับแลคอนเอาพระหลวงพี่เสียงบ่นพรึมพรำว่าระยำอับปรีจับปลาวันนี้มันสวยบันไลแต่พระ
ุ่มปลาตามเคยไม่ยอมเอ่ยมาดูลวงชีเสียงบ่นพรึมพรำว่าระยำบัดโศกต้องหลบหน้าซ่อนมาเจอพระกะล่อนเท่าแล้ววันนี้เล่นเอาจะช่วยเหลือแค่มันชั่วเกินโปรดมันคดเกินดัดนึกว่าเป็นคำของสัตว์ข้าสุดจะแก่มาลืมสินทำก่อนนี้มันกรรมของแกข้าสุดจะแก่ให้แกสินกรรมข้าเองจะสาบให้เป็นตัวอย่างให้คนรุ่นหลังได้ลาบได้จำเป็นหอยจุบโจงหอยโขงนาความเพราะแกสร้างกรรมเฝ้าแต่ทนงพอสิ้นคำสาบยายก็กลับเป็นหอยสังขารยิ่งถอยกลายเป็นหอยโขงเขาสาบสุ่มตามเสือหุ้มเนื้อนงป่าพ้องนั้นก็คงมาปิดที่หน้าผากนั้นนามันผิดวิสัยสามัญยสัตว์ผลกรรมตามสัตว์ให้แกเดินคว่ำหน้าลายกับลายกันใช้กรรมเรื่อยมาที่ผมพันรนานี่เป็นนิทานสอนใจแข่งบุญวาสนาเห็นพระจะแข่งไม่ไหวผมเจียมตัวเจียมตนเพราะผมมันจนตามต้อยวาสนามันด้อยไม่เลิศลอยวิไลขอเชิญนวลนารีสีกสมรมาประชุมฟังก่อนเออโนวะเตือนใจขอให้แม่เชี่ยวชาญในการบ้านการเรือนไม่เฉยแฉะเชื่อนนักกว่าเป็นใช่ได้รู้มันรู้กวาดเออให้สะอาดในตาแขกไปใครมาก็น่าจะชอบใจทั้งโต๊ะตู้เครื่องแป้งจัดแจงกันให้เป็นที่มันประพฤติตัวให้ดีเออว่าเอาไว้เป็นสาวเป็นแซ่เชื่อแม่เชื่อพ่อหัดทำหน้างอใช่ก็ไม่ได้ผู้ชายสมัยนี้มันมากมีหลายอย่างน้องอย่าไปตกหลุมพรางเออนะว่าของใครพวกที่เล่าผีกัญชาสูบยาฟินไอติดเฮโรอีนน้องอย่าไปเข้าไกลทั้งนักการพนันเออโปปั่นไฮโลน้องอย่าไปลงว่ารักใครถึงหนุ่มที่ไหนใครจะสุดเสน่หาก็น้องอย่าได้หอบผ้าเออหน้าว่าตามไป
อย่าชิงสุขปอนหามไม่งามดีถ้าบุญมีคงมาอย่าสงสัยอันความรักของชายมีหลายชั้นที่เขาว่ารักรักกันนั้นคงจะหาไม่จงกำหนดจดจำและยึดถือให้เลืองลือหอมหวนทั่วกรุงไกรโฉมเอ้ยโฉมยงอย่าทนงตนว่าโฉมเอ้ยโฉมยงอย่าทนงตนเชื่อพี่ทศสะพลแล้วจะสบายชมนกเสียในป่าละเปลือนกลาดดาตาโยอาจินเจ้าขุนทองเออนร้องเสียงจ่าคุณค่าคุณค่ามารยาปักสินแก้วร้องรับจับต้นขิ้นนินสาริกาพลัดถิ่นบินไปมาแก้วจ๋าผัวมีเมียน้อยเศร้าซ้อยโศกาละฟูมฟายในยนาน่าเห็นใจช้ำหัวอกเหมือนตกเหวลึกละนั่งนึกนอนนึกหน้าร้องไห้อยากหลั่งน้ำตาให้มันสาแก่ใจแต่เจ้าคงอายที่กระมังเกาะหัวและกุมแจติดลังเร่งเรารักให้รีบกลับนะร่วงรังนะถึงรังแล้วก็ทังเจ้าชู้ก็เชิญโพระดกก็ปาน้ำทลาทลำแนบน้ำมาสะเทินเยี่ยงเยื้องย่างหยอเรียบล้อริมเนินนะทำเคิงเคินร้องอ้อยอีเอียงได้สับสำเนียงภาษานกเอียงเลี้ยงควายถุยเป็นนาจวันจับกิ่งว่าตะวาวะพวาเห็นกระทาลับปุยพอไฟไหม้ป่าขอตักนาขี้คุยยืนหน้ามุยนกถึดถือส่งสำเนียงเสียงสนองใครได้ฟังชมปอThank you.
ันคนึงถึงหญิงไทยสมัยเก่าสตรีใดหรือปวดร้าวเกินเข้านาก็พระสุพรรณกัลยาอยู่พม่าคราตกอับดับเดียวได้ช่วงประมาณ400ปีที่ผ่านพ้นไทยทุกคนคงอยู่กันอย่างฝันหายอ่านประวัติชาติรอบทางหวังทำลายแย่งดินไทยแบ่งแดนไทยไปครอบครองสมุขเขมรมอลาวกะเรียงนานมลายูยวนก็คันแค่พยองแต่พม่านี้สิมาจะยึดครองมีแต่จ้องวางอำนาจข่มชาติไทยโอ้ศัตรูผู้บุกรุกในยุคนั้นพม่ากับรามันจากจดหมายเหตุการณ์เมืองสลับหินหลายชิ้นไปคนพบในสุโขทัยอยุธยาด้วยพม่าดูเหมือนว่าตามนาดพม่าดูเหมือนว่าบ้าอำนาจเที่ยวประกาศท้าทำศึกทั่วทิศยกใครพลช้างมาเที่ยวรามาข้ามแม่น้ำภูเขาป่าไล่ล่าไทยช่วงนั้นไทยเสริมสร้างวัดขาดฝึกรบเจอจุดจบหลายครั้งหลายสมัยเห็นกรุงศรีอโยธยาสุโขทัยต้องตกไปเป็นเมืองขึ้นอยู่หลายคราปริดชนชีพมหากษัตริย์ยังไม่พอโหดจริงหนอร้ายไม่สิ้นเลยพม่ายังขอยึดพระองค์ดำจากมารดาถึงยังเยาว์ชนสาเป็นประกันทราบว่าอยู่หงสานเรศวรทราบว่าอยู่หงสานเรศวรทรงคร่ำครวญถึงเด็ดแม่อย่างมหันพอไหวแตกคุ้มหนุ่มชะกันพระพี่นางเกิดมุ่งมันปันชาไทยจิตแรงแน่แต่ประกายทรงเป็นหญิงจะแข็งเมืองเปร่งปริ่งไปไม่ไหวออกอุบายขอไปเปลี่ยนองค์ดำให้กลับเมืองไทยเพื่อได้ปรับปรุงเมืองอยู่พม่าได้ไม่นานเท่าไรนะพระสุพรรณกัลยาปัญญาเฟื่องพูดภาษาพม่าดุจข้าวเมืองทรงปราดเปรื่องสง่างามกว่านางใดให้เป็นที่ศบรามหากษัตริย์จนได้จัดอุปพิเศษลบเงื่อนไขเป็นเจ้านางแห่งหงสาวดีไปเสพสุขได้แค่ประคันนั้นหกเดือนจนกระทั่งถึงวันเกิดปัญหาข่าวร้ายพาชาวพม่าดุดมีเชื้อนด้วยทำยุทธหัตถีเชิงเบี่ยงเบือนองค์ดำเชื้อนอุปราชจนขาดใจสร้างรอยช้ำอย่างย่อยยับกับพม่าสร้างความแค้นหนักหนาเกินกล่าวใครเลยประกาศตัดขาดกับชาติไทยสิ่งเลวร้ายที่ได้รับสาปกันดี
เศร้าสลดทั่วนครในตอนนั้นสาบจากสารสิ้นพระชนพระโชนสีพระสุพรรณกัลยาปรีชีวีแลกกรุงศรีอยุธยามาให้ไทยศิลาจารึกไว้เป็นอักขระให้รุ่นหลังจำฝังใจถึงประวัติจอมทัพไทยเลื่องลือนามย้อนเรื่องเบื้องหลังให้ฟังไว้ย้อนเรื่องเบื้องหลังให้ฟังไว้ถึงคนไทยผู้รักถิ่นดินสยามตั้งแต่ครั้งอดีตการพอทราบความเมืองไทยถูกคุกคามไม่สร้างซาน่าเห็นใจกษัตริย์ไทยสมัยเก่าต้องทรงเฝ้าฝึกแต่ยาวชันตาทั้งเพลงดาบเพลงทวนครบตาตราจากวัดวาอารามตามป่าไพรดุจวิญญาณพระทรงฤทธิ์อดีตชาติดุจวิญญาณพระทรงฤทธิ์อดีตชาติห่วงวงญาติสืบทอดอยู่สู้ไม่ไหวจึงได้ทรงองค์ดำเกิดนำไทยให้กอบผู้ชิงชัยเมืองไทยคืนซึ่งตอนนั้นไทยสิ้นท่าพม่าเฟืองถูกยึดเมืองเป็นเมืองขึ้นคอยข่มขืนยึดองค์ดำไปจากไทยไม่ยอมคืนไทยสะอื้นทุกสวงด้วยห่วงใยอยู่หงสาวดีอย่างมีแค้นอยู่หงสาวดีอย่างมีแค้นพระสหายต่างแดนต่างนิสัยคอยข่มเหงพระไทยอยู่ร่ำไปพระองค์ได้ทรงจดจำความช้ำตรมสบโอกาสจึงคืนกลับมายังเมืองเกิดถิ่นกำเนิดพม่าเผาสุดคืนคมราชวงศ์ทุกพระองค์
ระทมแค้นเกินข่มทรงประกาศขาดไมตรีสู้สะบันรบสะบันข้าสะบันสู้สะบันรบสะบันข้าสะบันทรงห้ำหันจนทมาตะเลิดนี้ชิงเอกราชคืนไทยได้เปรมปรีเหล่าไพรีต่างขยาดชาติยอมทรงพระนามว่าพระนเรศวรน้อมจึงสร้างเจดีย์ด้วยใจไทยล้อมช้อมทูลกระหม่อมไว้ที่ดอนเจดีย์เอ้ยพอ
สุบินเอ่ยพ่อของเจ้าเขาไม่เคยไปบวชเลยสักครั้งคราวจะไปวัดนะก็แต่ละครั้งต้องเดินถอยหลังหลายสิบก้าวถึงตัวแม่เมื่อตอนเป็นสาวแม่เคยเข้าวัดนะเมื่อไรจะไปพบพระหรือปังเนนแม่ไหวเป็นนะกับเขาที่ไหนไม่รู้จะทำนะพออีท่าอย่างไรเพราะแม่ไม่ได้ร่ำเรียนมาอย่าบวชมันเลยนะพ่องามชื่นหัดยิงปืนเสียยังดีกว่าไอ้การขีดเขียนเล่าเรียนคาถามันไม่เข้าท่าและไม่เข้าทางเป็นลูกพ่อต้องเอาอย่างพ่อสืบต้นตอพ่อไว้บางเจ้าอย่าทำดื้อแข็งกระด้างเสียแรงแม่ตั้งใจเลี้ยงเจ้ามาฝ่ายสุวินกูมาน้อยได้ฟังถ้อยสุนทรางที่แม่รำกล่าวคำมาและนึกนึกนะก็นาอนาจใจแต่ตัวของเรานั้นเป็นลูกจะไปดูถูกท่านไม่ได้จะชั่วจะดีมีฉันใดเราก็ไม่ขอติเตียนจะชั่วจะดีก็พ่อแม่เราควรยกเอาไว้เหนือเสียนมีดอกไม้และธูปเทียนควรมันเทียนจุดบูชาแม่เป็นหญิงอยู่เบื้องซ้ายพ่อเป็นชายอยู่เบื้องขวาเราเป็นลูกคือแก้วตาว่าโอ้แม่จ้าอย่าขัดลูกเลยพ่อแม่ทำบาปนะเอาไว้มากมายลูกจะขอถ่ายเวรกรรมเจ้าเอ้ยจะพาแม่ไปให้ได้ชมเชยให้แม่คุ้นเคยเรื่องบุญสุนนะทาลูกจันไรไม่เหมือนพ่อแหกเหล่าแหกก็ทำดื้อด้านเสียแรงแม่รักนะกลับมาสอนแม่มันนะเลิกเผาผีกันตั้งแต่นี้ต่อไปฝ่ายสุบินกุมารน้อยฟังคอยน้ำตาไหลรีบเร็วรัดตัดสินใจจึงหนีไปบรรพชาเดินเร็วลัด
วดเป็นเนนดังเช่นว่าเพราะศรัทธาเกิดเต็มเกณฑ์นะสิ้นสิบนะกรรมมาบทเลยเป็นกำหนดนะของศีลเนนนะสุบินนะยึดมันมันบำเพ็ญนะวัดเช้าวัดเย็นนะไม่ขาดสักคราฝ่ายโฉมนางปินนาคีกลั่นโศกีพระหอยหาอยู่คนเดียวเปรียวเอกาไปตามยถาของคนมีเวรจะพึ่งผัวนอกของตัวก็ตายพึ่งลูกชายและหนีไปบวชเนนต้องขอกายกับพายเวรลำบากยากเพลทุกวันทุกคืนอยู่มาวันหนึ่งก่อนครบคำแม่โฉมงามไปตัดฟืนพอถึงร่มใสใหญ่สาขาลมพัดมาเย็นนรรื่นนางนอนหลับเนื้อทับกองปืนลมมาพัดสดชื่นพระสุริยาก็เย็นจะขอกล่าวถึงพญายมผู้เป็นเจ้ากรมและนายเวรสั่งทหารการเชนให้ตรวจประเวณทนละกายให้ตรวจตราบรรดาสัตว์นะเออตามจังหวัดนะที่น้อยใหญ่หากไปพบปะผู้ใดทำเวรกรรมไว้ให้จับนะเอามาฝ่ายอมาตนะรับองค์การทั้งสี่นายมาพบนางที่ใต้ต้นไทรจับนาไปหายพญายมตรวจบัญชีแล้วมองดูชื่อนางนี้หรือทั้งโสมมสร้างแต่บาปกันนาตะบมมาจับโยนโครมเข้ากองไฟเดชะบุญนาคุณที่สุดดอกบัวผุดนาขึ้นรับไว้ฝนก็ตกลงหาใหญ่สัตว์นาทั้งหลายก็เปรมปรีพญายมนาแสนตกใจจึงถามนางไปนะด้วยทันทีเอ๊ะเหตุไฉนยายคนนี้แกนั้นมีบุญอะไรฝ่ายโฉมนางปินนาคีว่าฉันไม่มีบุญอะไรเวลาพบพระฉันไม่เคยไว้แต่ฉันมีลูกชายนี้ไปบวชเป็นเนนพญายมแรกได้ฟังจะสมนางเสียทั้งเป็นเดชะลูกชายเออเขาได้เป็นเนนจึงได้พ้นเวรอเวจีสีอมาตย์ไม่รอรังรีบพานางมาส่งถึงที่มาถึงร่มไทรใหญ่ทันทีและโฉมนางนาคีก็ฟื้นนิทราความตกใจให้ไหววันนะคนลุกขนชันเนื้อตัวชานึกตัวภัยนึกร้องไห้หาลูกเนนแม่จ้าเจ้าอยู่หนใดมารับแม่ด้วยเถิดลูกรักแม่ทำบาปหนักแม่เพิ่งคิดได้จะ
ขอบวชตามนะสามเณรลูกชายนางเดินร้องไห้จนถึงกุฏิของเณรบารมีล้นฟ้าพระปกเกล้าเกศาพระกรุณาล้นเกล้าพระราชทานรัฐธรรมนูญให้เราจนได้เป็นชาวประชาธิปปตายแกตายไปแล้วเสน่ห์คำรณที่เคยเป็นคนโด่งดังเคยร้องเพลงจนติดตารางใครๆก็ยังสงสัยผมไม่ใช่ฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายทาสตะบันลาดผมเป็นลูกทุ่งไม่ใช่ลูกทาสมิได้เป็นญาติฝ่ายใดอย่าโทษท่านเลยรัฐบาลที่ต้องมีการล็อบบี้เพราะเมืองไทยของเราจะดีต้องสามัคคีกันไว้อย่าโทษท่านเลยรัฐมนตรีที่ต้องย้ายที่บ่อยๆเพราะอยู่นานๆผลงานจะปล่อยเก้าอี้มีน้อยค่อยแบ่งกันไปใครๆก็อยากเป็นนายกพลาดพลั้งก็ตกละเก้าอี้ร้อยพ่อพันแม่แก่ดีกรีเก้าอี้ดนตรีไม่มีให้ไอ้ศึกนอกยังไม่เท่าไรเพราะคนไทยรักชาติถ้าศึกในกลายเป็นหมัดนี่สิชาติจะเป็นชนัยถ้าเมืองไทยกลายเป็นนิกเลิกใช้แบ่งปลีกกันหรือเปล่าขายไร่ขายนาป่าเขาเป็นลูกจ้างต่างด้าวกันเอาไหมในยุคเงินบาทขาดตัวคนในครอบครัวต้องประหยัดภาคเอกชนภาครัฐรีบถอดรหัสเร็วไวเพราะเศรษฐกิจตกสะเก็ดเจ้าของประเทศมึนเมาโรคกดแซงเอดวิ่งเอาคอรับท่านเหม็นเฉาละพอใช้ไอ้คนดีๆเดี๋ยวนี้มันจนคนโกงคนมั่งมีแล้วคนทำดีได้ดีเดี๋ยวนี้มันมีกันสักเท่าไหร่เห็นคนสื่อจนเซ่อขาดคลังไผ่เผอพันรุ่นเบี้ยเม็ดมาโคนรุกคุณในชาติในทุนบ้าใหญ่ไอ้ที่สื่อว่ากินไม่หมดโกงๆคนคดสิพุงกลางคนทำดีดันเป็นลูกจ้างพวกแข็งกระด้างเป็นนายแล้วไอ้ที่ตรงเตือนไปก็มักจะกลายไปเป็นทอไอ้ที่คดๆนะตลอดคอก็ต้องไปเป็นนะคอมควายประชาธิปไตยอยู่ไหนเราในเมืองอีเหนาเขาเป็นเองเต่าใหญ่ไข่กลบหลบเก่งพูดเองเออเองใส่ไข่นันดาวบนฟ้าดูสิดูไม่มีราคาพอตกมาติดอยู่บนบ่าดูสิมีค่าใจหายทำเป็นคอเอามาแขวนคอมีค่าแล้วไอ้คอที่เขาคือค่าไอ้ดันใส่ขาผู้ร้ายแล้วทีสุนัขฝรั่งราคาตัวตั้งหมื่นพันส่วนที่หมาไทยทายบ้านไอ้เทศบาลละชอบไล่ซ
แล้วทีผู้หลักมักใหญ่ชอบใช้แบงค์พันห้าร้อยพวกเปียน้อยหอยน้อยแบงค์ปลีกแบงค์ย่อยละเองเอาไปปากว่าปลาใสน้ำใจไม่เจือจานเขียวยักษ์เขียวใหญ่เขียวยาวเขียวยานมืออ่อนปากหวานเขวันคนดีมีค่าหน้าตาดูดีไม่ว่ารุ่นพี่รุ่นน้องพวกเข้าแต่พวกเข้าแต่พ้อฝนตกฟ้าร้องที่หมูไหลสินค้าเมืองนอกเข้าในแล้วใครแล้วใครนำเข้ามาพูดกำไรชาวไร่ชาวนาชาวสวนน้ำตาที่เป็นสายปีไหนน้ำท่วมบัวอรไทยอุทกภัยละบ่อยหนไม่รู้ใครรวยหรือใครจนปุ๋ยปลอมปุ๋ยพ่นยัดไส้พิสูจน์ไม่ได้ข้างทางคู่คู่หูกังถูลูอุ้มกระเตงน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งลงเลงวิเวกวังเวงละไม่ไหวแล้วไอ้โคตามหาโหดผลประโยชน์ไม่เคยประหยัดพระราชกำหนดต้นกำหนัดลมเพลมพัดไม่โปร่งใสน้ำมูกน้ำมันกักกันราคากักตุนสินค้าพวดพลาดคนจนหมดหงิดปิดตลาดเขาทำเพื่อญาติและข้างในถ้าไทยทำไทยใช้คนไทยหรือจะอายต่างชาติแต่ไทยต้มไทยขยายอำนาจอาเน็ตอนาถขนาดในเอเชียมหาบูรพารอดปากเหี่ยวปากตาและจะขยำไม่รู้คู่เวรหรือคู่กรรมอังสุมาลินยังทำแล้วก็ไม่ไหวให้คืนอำนาจประชาชนยังสับสนโอลมานไฮซอไฮโซโอลานเปิดประตูหลังบ้านบุยใบพอเดือดร้อนถอนผลหานภาษีก็อ่านพูดไม่ออกกลัวหายขวนขวายล้อมคอชักเข้าชักออกละอุ้ยอายมันน่าแปลกดอกพวกเราอยู่ตรอกเขาอยู่ตึกเวลาตายดูพิลึกต้องเผารถเผาตึกเอาไปให้พอราชดอนทำผิดเฮ้ยเอ็งต้องติดนาตาราแล้วทีพี่ทิพย์ละทำมังโอ้ยบ่อเป็นอย่างละเส้นใหญ่พอราชดอนทำผิดเฮ้ยเอ็งต้องติดนาตาราสำคัญพี่ทิพย์ละทำมังหักคันตาช่างเหนือกฎหมายพระเหนือกล่าวภูมิพลราษฎรเถิดล้นทั่วราชขอสดุดีวีรชนคนรักชาติที่ช่วยคานอำนาจเพื่อประชาธิปไตยThank you.
ช่วยข้าสักทีไม่ให้ช่วยฟรีจะมีรางวัลนะกระตาย้อนคำให้จำสัญญาท่านอาปากมาเข้าหาเรานั้นนะมุดหัวเข้าไปในปากมาพันละกางในคอนั้นละคาบกันออกมากางออกจากคอก็ขอรางวัลเจ้าหมาป่านั้นกลับลืมสัญญามาป่าตะคอกพูดออกมาว่าเจ้านกกระต่ายเจ้ามาลืมคุณนะเจ้าเอาหัวใส่มาในปากข้าทำไมเมตตาเจ้าต้องสิ้นสุดไม่นึกถึงดวงแล้วจะมาทวงบุญคุณนะเราสองสิ้นสุดหมดบุญคุณไปไม่นานต่อมาหาปลากินต่อกลางปลาติดคอตัวงอลมงายเลือดออกคอตนนาทุรนนาทุรายกลางปลาอันใหญ่ขวางในลำคอเห็นนกกระสามาป่าดีเข้าไปเข้าไปงอนงอช่วยหน่อยกระตาจงอย่ารีรอข้างปลาติดคอเอาออกให้ทีฝ่ายนกกระตาฟังมาป้ากล่าวเจ้ามาลืมคุณเก่าเราขอหลีกหนีข้างปลาติดคอพอกันทีละสูญสิ้นความดีอย่างนี้เลิกกันมาป่านอนดินนะลงสิ้นชีวาลืมคุณนะกระตาถึงคราอาสันคติเตือนใจให้ไว้คิดกันอันบุญคุณนั้นท่านควรทดสามีนางนั้นนะเมื่อสิ้นชีว
วรรณไปเกิดบนดาวกว่าดึงมาได้เป็นพันนาเท้าเจ้าอินทราแม่สุชาดาแม่บุญน่ะไม่ถึงเกิดเป็นนกกระยางเพราะนางดื้อดึงหากินตามบึงห้วยน้องคลองนาฝ่ายพระอินทร์นั้นนึกถึงนวลนางสอดส่องนวลปลางอยู่ในกันนานมองเห็นนั้นนกกระยางเที่ยวเดินหาปลาอยู่ตามคลองนาหน้าสังเวชเต็มทีพระองค์จึงห้องมาเฉพาะแนบพระพักมาสู่สำนักของนางปักสีจำพี่ได้ไหมเล่าแม่สุชาดาเมียพี่กรรมเก่าเจ้ามีนะจึงได้ตามเจ้ามาใครอยากนะไปเกิดเป็นเมียของพี่จำไว้นะคนดีเจ้าจงถือศีลห้าปลาเป็นยาธรรมจงเชื่ออำมาราเถิดเจ้าแก้วตาเจ้าจังรอตัวฝ่ายวิหกนางนกกระยางเมื่อนางได้ฟังคำเตือนของผัวน้ำตาไหลคลอฉันจะขอกลับตัวจะขอเชื่อผัวเท้าองค์อินทราเมื่อพระอินทร์ให้สินนางเสร็จแล้วละก็เสด็จขาดแล้วขึ้นสู่ฟากฟ้าคอยดูท่าทีแม่กันนรยาจะเชื่อฟังว่าจะหรือไม่อย่างไรฝ่ายหกนางนกกระยางถือสินไม่วางมันในใจปลาเป็นไม่ทำมาถือคำสัตว์ไว้จนกาล่วงได้สามเวลาพระอินทร์รู้ว่านางมั่นในศีลนะเจ้าเท้าองค์อินทร์ก็แปลงกายาแปลงเป็นปลาต้อยตายลอยน้ำมาลอยวนนาอยู่นาแม่อ๋องราทายกระโดดเข้าคว้าเอาปลางาที่ตายเพื่อใจมุ่งหมายเลี้ยงอาตมาเอาปากคาบคันนะให้มันคงนึกนะว่าปลาปลงซึ่งสังขารปลาสอยพระอินทร์หรือก็ดินนะขึ้นมานางวางมัดชาเสียทันทีขยับจะจิกอุ้ยปลากระดิกขึ้นได้ให้แสนจนใจนางปักสีความหิวก็มากความอยากก็มีความหิวทวีเห็นจะวางวายพระนางจะกินนะกลัวสินนะจะขาดสู้ถือความสัตย์นะขอยอมตักใสไม่มีปลาซอยที่ลอยน้ำตายจะขอยอมบันไลวอดวายชีวีเรียวแรงเริ่มน้อยรอ
กระปรกกระปรี้เดียน้ำตาไหลปรีความหิวระดมเกิดลมมาทวีจะบินขึ้นทีต้นไทรทองทั้งปีกทั้งหางก็กางไม่ออกให้ขัดให้ยอกสยดนะสยองนางเหลียวหลังแล้วมาสั่งสายทองโอ้วันนี้น้องจะต้องมอพระนาน้องเคยอาศัยพี่ไซน้องน้องจะต้องลาจรแล้วพี่ไซจ้าน้องมาจบจิตอังนิจาพี่ไซทองจ้าอย่าลงรอคอยได้เจ็ดราตรีเท่านี้แล้วนะไม่ได้กินปลาและกินหอยนางยืนโศกาน้ำตาไหลพร้อยเรียวแรงก่อนน้อยถอยลงทุกทีเตโชธาตุนักก็ผาดเผากายสั่นเท้ามาอยู่ที่อาปากปังอับปังอับปังอับลมก็ดับพอดีดวงวิญญาณก็หนีออกจากร่างกายทิ้งร่างเก่าให้เน่าถมดินนาด้วยอำนาจดินที่นางเลื่อมใสพาดวงวิญญาณนาเอิญนั้นลอยไปจุดติดอีกไม่ไม่รอรีไปเกิดเป็นลูกของนายช่างหม้อบุญหนุนนับพนอรอสินหานี้นางรักษาสินนาตราบจนสิ้นชีวีไปเกิดอีกทีไปเกิดบนดาวว่าดึงเหมือนตื่นจากฝันบนชั้นฟากฟ้าเกิดเป็นนาธิดาเทวาองค์หนึ่งเวปาจิตติมาส่วนที่กล่าวถึงบนดาวว่าดึงเป็นนาพระบิดาฝ่ายอัมมารินเนอังเอสวรรค์รู้ว่านางนั้นน่าชาติก่อนมีนาเราเคยเป็นคู่เคลียคลอกันมาในครั้งนี้นาจะไปขออยู่พินเข้าอุ้มเอานางพาร่างคันไล่หอกลับกลับไปจนถึงที่ถิ่นตั้งเป็นมเหสีที่สี่พระอินทร์ก็เลยจบสิ้นเรื่องนางนกกระยา